ภารกิจของคนดีที่พยายามทำการช่วยเหลือกัน18ชั่วโมงครับภารกิจในการนำหนูน้อยผู้หญิงวัย1ขวบ7เดือนที่ลงไปในบ่อขุดน้ำบาดาลเนี่ยนะครับลึกถึง15เมตรเอาขึ้นมาได้สำเร็จนะครับที่สำคัญหนูน้อยคนนี้ปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายใดๆด้วยไปติดตามภารกิจ18ชั่วโมงกันครับถึงแค่ไหนส่งน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคนไทยเดี๋ยวลูกครับหลายคนสงสัยที่โทรแล้วก็ที่นี่เลยตอนนี้จะถือว่ายากที่จะเจอมากจำนวนนะครับคือล้างต้นทุกไทยต่างๆกอดคอกันนะครับคือล้างต้นคือล้างต้นล้างต้นเถอะน้องล้างต้นเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่คนไทยทุกคนต่างที่รอคอยนะครับค่ะรอเฝ้าติดตามข่าวนี้ตั้งแต่ที่เมื่อคืนนี้อย่างที่ผมรายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเราติดตามจนถึงช่วงเช้าคาดว่า8โมงจะสำเร็จแต่ก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งใช้เวลาถึง18ชั่วโมงครับพอสำเร็จทุกคนดีอกดีใจปรบมือกันใหญ่คนที่ติดตามอย่างเราเองก็น้ำตาแทบไหลเหมือนกันครับว่าสำเร็จจริงๆนะครับทันทีที่สามารถช่วยเหลือเด็กหญิงวัย1ขวบ7เดือนลูกของแรงงานชาวเมียนมาที่ตกลงไปในหลุมเจาะบ่อบาดาลเนี่ยนะครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากสำเร็จจริงๆฮะครับทำให้ผู้ปฏิบัติงานหลายต่อหลายคนพอเอาขึ้นมาได้เนี่ยโผเขากอดกันอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ร้องไห้ครับร้องไห้ถึงความพยายามและความสำเร็จของพวกเราที่ทำได้ช่วยเหลือน้องคนนี้ได้จริงๆครับภารกิจข้ามวันข้ามคืนไม่ง่ายครับต้องใช้เวลานานนะฮะทั้งระดมทีมกู้ภัยในพื้นที่ลงมาพื้นที่ใกล้เคียงก็เข้ามาช่วยกันตั้งแต่ช่วงเย็นๆยามค่ำคืนตลอดคืนนะครับจนกระทั่งรุ่งเช้าเนี่ยฮะหลุมกว้างเนี่ยมันกว้างเพียงแค่30เซนนะครับที่เด็กตกลงไปเนี่ยคนลงไปไม่ได้นะครับดังนั้นก็เริ่มจะเอารถแบ็คโฮใน3คันเปิดหน้าดินให้หลุมมันกว้างมากพอลึกเนี่ยลึกลงไปหลาย10เมตรด้วยกันครับขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยนะครับและไม่เพียงเท่านั้นครับกู้ภัยเองก็ทำหน้าที่พ่อแม่ของเด็กเองชาวบ้านเองครับก็มาเฝ้าติดตามภารกิจในครั้งนี้ตลอดค่ำคืนนะครับแล้วก็ต่างร้องไห้ดีอกดีใจปรบมือกับทีมกู้ภัยทุกภาคส่วนช่วยเหลือภารกิจในครั้งนี้จนสำเร็จจริงๆทุกคนชื่นมื่นตอนแรกมาเห็นหน้างานผมถอดใจแล้วโอ้โหลึกขนาดนี้วงแค่นี้30เซนไปมาทุกคนมาช่วยกันอะไรกันผมก็ผมโดนส่งมาจากเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็เลยอยู่ช่วยตั้งแต่เมื่อวาน4โมงครับถึงตอนนี้เอาน้องออกมาได้คือมันดีใจแล้วมันผมทำงานอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงมา30กว่าปีเคสแรกครับที่เจอเคสแบบนี้เคสแรกเลยพูดได้เลยเป็นเคสที่ยากมากเป็นเคสที่ยากมากคุณผู้ชมจินตนาการ30เซนคือ1ไม้บรรทัดนะถ้าน่าจะความกว้างเท่ากับตัวเด็กแล้วฮะแล้วเวลาเด็กร่วงลงไปเนี่ยคงจะแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วขึ้นมาไม่ได้จริงๆนะครับหลังจากช่วยเหลือขึ้นมาได้ครับเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวเด็กหญิงคนนี้ส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับเนื่องจากน้องไม่ได้รับน้ำไม่ได้รับอาหารเนี่ยตลอดข้ามคืนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าแล้วก็สายเนี่ยนะครับมีการอ่อนเพลียมากทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามอาการกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระจังหวัดตากท่านเปิดเผยครับว่าตอนนี้น้องอาการพ้นขีดอันตรายทั้งหมดแล้วนะครับและจากการเอ็กซเรย์ทั้งปอดทั้งกระดูกไม่พบอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดโอ้โหโชคดีจริงๆครับทีมแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีการตกจากที่สูงแล้วก็ขาดอากาศเป็นเวลานานถึง18ชั่วโมงแต่ทีมกู้ภัยก็พยายามเอาท่อออกซิเจนนะครับลงไปด้านในนะครับทำให้อากาศมีแต่อาหารเนี่ยน้องไม่มีนะครับ18ชั่วโมงครับครับมีอาการขาดน้ำเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บอื่นๆเนี่ยหลังเช็คเรียบร้อยแล้วนี่ไม่มีเลยครับผมมีบาดแผลอะไรตามร่างกายไหมคะตามบาดแผลก็แทบไม่มีบาดแผลตามร่างกายเลยครับตอนนี้ทางหมอเด็กก็ได้ให้นอนแค่ดูอาการครับเนี่ยบาดแผลตามร่างกายแทบไม่มีเลยเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆนะครับขณะที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนี้เองก็เปิดใจกับทีมข่าวนะครับเปิดใจทั้งน้ำตาและความตื้นตันใจครับว่ามารับจ้างขุดมันที่ไร่แห่งนี้แหละครับพาลูกสาวมาด้วยแล้วก็มาปล่อยให้เดินเล่นตามภาษาของเด็กนะครับจังหวะเผลอลูกสาวเนี่ยไม่พบแล้วนะฮะล่วงลงไปในท่อนี้นะครับจนกระทั่งมารู้ว่าเสียงมันมาจากหลุมบ่อบาดาลตรงนี้แหละก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับแล้วเขาบอกว่าเขามีลูกเพียงแค่คนเดียวนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้
ตกอกตกใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณน้ำใจของคนไทยทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งนำตัวลูกสาวออกมาจากหลุมนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หลังจากนี้จะดูแลอย่างดีไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับเข้าใจหัวอกพ่อแม่เลยนะครับคลาดสายตาไปแวบเดียวเท่านั้นครับโอ้โหนะ18ชั่วโมงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะฮะความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากภารกิจนี่สำคัญอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนึกดูว่าหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่กับ18ชั่วโมงที่รออยู่นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะช่วยเหลือกันนะเป็นลูกของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะก็เคราะห์ดีฮะชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทุกท่านสุดยอดมากๆนะ